ดีครับตรงนี้ก็เป็นเส้นทางจากอุบลไปที่ยะโสธรจะมีป้ายชื่อสูงอย่างนี้นะครับทางเข้าบ้านตาดทองเราก็จะไปกลับรถตรงบ้านตาดทองที่กลับรถปักกล่องปักกล่องข้าวน้อยอัตโนมัติถึงแล้วอันนี้เป็นทางเข้านะครับธาตุกล่องข้าวน้อยทางเข้าธาตุกล่องข้าวน้อยเขาจะไม่เขียนต่อกันว่าข้าแม่นะครับจะเป็นแค่ธาตุกล่องข้าวน้อยเฉยเดี๋ยวไปดูข้างในว่าเขาจะเขียนประวัติอะไรไว้ให้เราอ่านหรือเปล่าก็จะผ่านทุ่งนาเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรจากถนนใหญ่ด้านข้างนี้ก็จะมีของพื้นบ้านขายนะครับเครื่องจักสานเก็บข้าวประวัติความเป็นมาของพระธาตุตาดทองประวัติพระธาตุตาดทองตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่24และอาจมีความเกี่ยวเนื่องกับนิทานพื้นบ้านเล่าสืบกันมาว่าเมื่อผู้คนในแถบอำเภอรัตนบุรีทราบข่าวการบูรณะพระธาตุพนมจึงพร้อมใจกันรวบรวมวัตถุมงคลสิ่งมีค่าเพื่อนำมาบรรจุไว้ในพระธาตุพนมแต่เมื่อเดินทางถึงบ้านตาดทองได้พบกับชาวบ้านสะเดาตำบลตาดทองที่ไปช่วยบูรณะพระธาตุเดินทางกลับมาเพราะการบูรณะพระธาตุพนมได้เสร็จสิ้นแล้วผู้คนเหล่านั้นจึงพร้อมใจกันสร้างเจดีย์บรรจุของมีค่าที่ตนนำมาชาวบ้านสะเดาจึงนำถาดทองที่ใช้อัญเชิญของมีค่านำไปบรรจุในพระธาตุพนมมารองรับของมีค่าที่ชาวอำเภอรัตนบุรีที่จะนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ที่กำลังสร้างจึงเรียกพระธาตุตาดทองหรือถาดทองลักษณะสถาปัตยกรรมพระธาตุตาดทองจึงเป็นเจดีย์ทรงมนดบยอดบัวเหลี่ยมในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสสร้างก่ออิฐถือปูนส่วนฐานตอนล่างเป็นฐานเขียงรองรับชั้นชุดฐานบัวท้องไม้ลูกแก้วอกไก่ส่วนมนดบทำย่อเกศมีสมพระทั้ง4ด้านยอดสมโค้งแบบสมหน้านางภายในประดับปูนปั้นลายพันพฤกษาเสาสมทำลายแสงตาเวนทำสมทำลายแสงตะเวนประดับกระจกส่วนยอดเป็นบัวเหลี่ยมส่วนยอดเป็นบัวเหลี่ยมทำย่อเกศเป็นรูปบัวเหลี่ยมมีเครื่องยอดซ้อนกัน3ชั้นยอดแหลมโดยรอบมีใบเสมาสมัยตราทวารวดีและกลุ่มเจดีรายจำลองทรงบัวเหลี่ยมด้านหน้าพระธาตุตาดทองมีอูบมุงแบบพื้นถิ่นอีสานในผังเหลี่ยมจัตุรัสลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมหลังคาโดมเอ็นลาดสอบเข้าหากันสันหลังคาประดับปูนปั้นรูปนาคยอดหลังคาในตอนกลางเป็นเจดีย์ขนาดเล็กภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยฝีมือช่างพื้นถิ่นอีสานเอกลักษณ์ของพระธาตุตาดทองคือการออกแบบรูปทรงเจดีย์ที่สวยงามและเป็นพระธาตุแห่งหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับนิทานเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่อีกทั้งยังมีประวัติอ้างอิงเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การสร้างพระธาตุพนม
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระธาตุตาดทองในราชกิจจานุเบกษาวันที่27กันยาพ.ศ.2479และประกาศกำหนดเขตที่ดินในราชกิจจานุเบกษาวันที่15มกราคม2552เนื้อที่1ไร่1งานโบราณสถานแห่งนี้ได้รับการบูรณะครั้งหลังสุดในปีพ.ศ.2545ผู้ใดบุกรุกทำลายโบราณสถานมีความผิดตามกฎหมายสำนักศิลปากรที่9อุบลราชธานีนี้พาเดินดูรอบๆนะครับรอบๆองค์พระธาตุเป็นสถูปด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับด้านในส่วนนี้เป็นเจดีย์ที่บรรจุกระดูกของยายสาแม่ไอ้ทองฆ่าแม่